เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของญี่ปุ่นเตรียมใช้ AI ในการวินิจฉัยโรควินิจฉัยวัณโรคในประเทศไทยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงพรินทร์กมลวัฒน์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่ปรึกษากองวัณโรคกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้เช่นกันทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังส่วนทาง YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินเป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยนะครับซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อจำนวน100,000 บาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อจำนวน 100,000 บาทนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีแล้วก็อัตราดอกเบี้ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่มีระยะเวลาในการชำระคืนมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ1ต่อเดือนนะครับแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อจำนวน 100,000 บาทเนี่ยนะครับคำถามคือจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ 2.05 ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเปิดบัญชีด้วยการฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละ 1,000 บาทนะครับผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.dsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ DSB Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.แล้วก็มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับได้จัดงาน CEO Econ Mass Award 2024ขึ้นมาซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้กับนายวิทัยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินในโดยมีรางวัลทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะครับเป็นรางวัลสุดยอด CEO รัฐวิสาหกิจสาขาโซเชียลรางวัลสุดยอด CEO รัฐวิสาหกิจสาขาโกเบเนนซ์แล้วก็รางวัลสุดยอด CEO ขวัญใจสื่อมวลชนหรือว่า Popular Vote นะครับซึ่งการมอบรางวัลนี้เป็นการมอบรางวัลครั้งที่3เป็นปีที่3ต่อเนื่องกันแล้วนะครับสำหรับนายวิทัยเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารออมสินเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารเพื่อสังคมในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลในการนำองค์กรนะครับการนำการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับจะทำการปรับปรุงพื้นบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านปู่เจ้าสมิงพรายขาออกช่องทางที่6จากระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดหรือว่า MTCจะเปลี่ยนเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติหรือว่า ETC ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบในช่องทางของด่านปู่เจ้าสมิงพรายขาออกช่องทางที่6เรียบร้อยแล้วนะครับคงเหลืองานปรับเปลี่ยนโปรแกรมในช่องทางดังกล่าวจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องทางที่6ของด่านปู่เจ้าสมิงพรายขาออกนะครับเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไป
ดยจะเปิดให้บริการช่องทางเป็นระบบอัตโนมัติในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนเวลา 6:00 นไปต้นไปนะครับดังนั้นจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับบ่ายวันนี้ครับวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับที่บริเวณด้านลานด้านข้างสถานีรถไฟฟ้า MRT บางขุนนนท์ทางออกที่1พลตำรวจตรีสวัสดิ์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและนายกิติกรต้นตันเปารองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกช่วงจากบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและก็แถลงข่าวเรื่องการปิดช่องทางการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกนะครับโดยจะมีสถานีให้บริการทั้งหมด5สถานีด้วยกันคือสถานีบางขุนนนท์สถานีศิริราชสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานียมราชและก็สถานีประตูน้ำนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องราวของญี่ปุ่นเตรียมใช้ AI มาวินิจฉัยวัณโรคในประเทศไทยเป็นอย่างไรพูดคุยกับแพทย์หญิงพรินกมลวัฒน์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่ปรึกษากองวัณโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้คุยกันเรื่องนี้น่าสนใจครับมาแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเจอคุณพันธ์อีกแล้วดีใจจังอาจารย์คุณหมอเขาญี่ปุ่นจะเอา AI มานะฮะที่มาที่ไปตรงนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเนี่ยใช่ก็คืออย่างนี้นะอย่างที่บอกนะการวินิจฉัยวัณโรคต้องวินิจฉัยจากการเอ็กซเรย์ถูกไหมถูกครับทีนี้ถ้าเราเอาหมอไปออกกับเราด้วยนะออกพื้นที่นะแล้วกว่าจะรอหมออ่านฟิล์มหรือว่าถ้าหมอไปออกกับเรากว่าจะรอหมออ่านฟิล์มก็ตายพอดีถูกไหมคะดังนั้นเราต้องมี AI เข้ามาเกี่ยวข้อง AI ก็เหมือนหุ่นยนต์เนาะเราต้องมี AI ที่อ่านฟิล์มช่วยเรานะทีนี้ญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาเรื่องนี้ไปมากพอสมควรครับโดยเฉพาะเครื่องเอ็กซเรย์เขานะเขาก็เพราะฉะนั้น AI ก็ต้องรู้จักกับเครื่องเอ็กซเรย์ต้องรู้จักกันน่ะนะก็เอา AI เขาก็เลยเขาว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์ค่อนข้างที่จะอย่างฟูจิเงี้ยที่มาสื่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็พัฒนา AI ที่ให้มันเข้าได้กับเครื่องเขาครับแล้วเขาทำกับวัณโรคด้วยเขาฉลาดพอสมควรคือวัณโรคอ่ะเป็นโรคปอดเนาะสำหรับประเทศไทยประเทศไทยเราก็ฉลาดเหมือนกันนะประเทศไทยเราก็มี AI เหมือนกันนะแต่เป็น AI เรื่องโรคปอดลูกหมายความว่าถ้าโรคปอดทั่วๆไปอย่างเช่นมะเร็งปอดปอดหอบหืดนู่นนี่นั่นน่ะเอาว่าเราคนละปอดผิดปกติถ้าเราเข้าไปใส่ AI ที่เมืองไทยของเรานะที่จุฬาลงกรณ์ก็มีนะคะศิริราชก็มีนะคะธรรมศาสตร์ก็มีมันก็จะมีถ้าปอดเรามีก้อนนู่นนี่นั่นมันก็จึ๊ดๆๆๆแต่มันไม่สามารถบอกว่าเป็นวัณโรคไงมันแค่ว่าปอดผิดปกติแล้วต้องไปหาสาเหตุต่อเช่นพอ AI เห็นก้อนที่ปอดเราใช่ไหมคะเราคนไข้ก็จะถูกส่งไปทำนู่นทำนี่ทำ CT ทำนู่นทำนี่ต่อหาว่าเพื่อให้ได้ definite diagnosis ให้ได้รู้ว่าเราเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรกันแน่หรือเป็นแค่หอบหืดนะหรือว่าสุดท้ายถ้าสงสัยวัณโรคก็ต้องตรวจเสมหะครับนะแต่ประเทศไทยยังไม่มี AI วัณโรคนะแต่ถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาสวัสดิ์วัณโรคเพราะเขาฉลาดเขารู้ว่าเขาจะขายได้เอานี้ดีกว่านะเพราะว่าวัณโรคยังเป็นปัญหาของทั่วโลกเลยนะครับส่วนเฉพาะเนี่ยประเทศไทยก็เป็น high burden คือมีวัณโรคสูงเนาะแอฟริกายิ่งเยอะใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาไปใช้ที่แอฟริกาคิดดูสิคะของแบบนี้เขาก็ไม่ให้ฟรีนะเขาคิดเงินเหมือนกันนะ เคยมีคนต่างชาติที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาทำประเทศอื่นๆนะแล้วเขามาขายหมอแผ่นหนึ่งเนี่ยร้อยไอ้สามยูเอสดอลลาร์นะแผ่นละนะฮะสามยูเอสก็เกือบร้อยก็ใช่หมอก็ที่จะว่าไปจ้างหมออ่านดีกว่าเนาะ แต่ปัญหาคือเราจะไปจ้างหมอคนไหนคะคือไหนบอกถ้าเราจ้างหมอในประเทศไทยอ่ะเราก็ต้องจ้างหมอที่เขาอ่านได้แม่นถูกไหมถูกครับไม่ใช่จ้างหมอทั่วไปถ้าหมออ่านได้แม่นค่าตัวแพงนะคะมันไม่ร้อยหนึ่งต่อฟิล์มนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็เลยมาทำเรื่องนี้เพื่อที่ให้เข้ากับเครื่องเอ็กซเรย์เขาได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยแล้วเขาตอนนี้เขาก็เข้ากับองค์การอนามัยโลกทางสต็อปทีวีเพื่อที่จะขายประเทศต่างๆแล้วใครจะซื้อประเทศที่เป็นวัณโรคส่วนใหญ่ยากจนใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ลืมว่าเขามีเงินก้อนหนึ่งแล้วเรื่องเงินกองทุนโลกครับเป็นกองทุนโลกเนี่ยมาจากบริจาคประเทศที่พัฒนาทั้งหมดเขาช่วยกันบริจาคเพราะโรควัณโรคเป็นโรคสังคมเป็นโรคอากาศหายใจเดียวกันถ้าเราเขาไม่ช่วยเราคนเขาก็ติดนะใช่ใช่เขาก็เลยบริจาคเงินก้อนนี้ไงครับแล้วเงินก้อนนี้แหละก็ซื้อนะนี่คือที่มาครับแล้วอย่างนี้จะเข้ามาในเมืองไทยเมื่อไหร่หรือยังไงฮะคุณหมอจริงๆเข้ามาเมืองไทยแล้วค่ะแต่ว่าปัญหาโอ้ถึงกองวัณโรคของพี่อ่ะพี่ก็ซื้อมาแต่ใช้เงินต่างประเทศซื้อเนาะกองทุนโลกที่บอกเนาะแต่ว่ามันก็
เขาเรียกว่าไม่ยั่งยืนเขาว่าไม่ยั่งยืนก็คือว่าถ้าเงินกองทุนโลกหมดปุ๊บเราจะทำยังไงตอนนี้เราถ้าเราใช้เงินรัฐบาลซื้อได้หรือเปล่าอ๋อนะคะโอ้นะทีนี้ก็เป็นที่พี่เคยบอกคุณพีแล้วค่ะเสมอว่ารัฐบาลต้องจริงจังกับงานวัณโรคจริงๆที่ถึงจะกวาดล้างได้หมดเพราะการค้นหาวัณโรคที่ดีที่สุดคือต้องเอ็กซเรย์ได้เร็วต้องค้นเจอคนไข้ให้ได้เร็วถ้าเจอช้าปุ๊บก็จะแพร่เชื้อไปก็จะเป็นงูกินหางเนาะและที่ผ่านมาที่หมอบอกคุณพีแล้วค่ะเสมอว่าเราบอกว่าถ้าใครสงสัยว่าเป็นวัณโรคให้ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะพี่เคยเล่าว่าตอนแรกปกตินะพอไปถึงโรงพยาบาลจะปวดเป็นวัณโรคกลับมาเลยก็ได้ค่ะใช่ใช่กว่าจะได้เอ็กซเรย์บ่ายสามค่ะก็จะถามหมอถูกด้วยค่ะแล้วคนไข้ที่ไหนก็อยากไปอ่ะคนที่สงสัยนี่คือปัญหาไงไหมคะทีนี้เราจะต้องพยายามหาเครื่องเอ็กซเรย์ที่เข้าให้เข้าถึงคนไข้เองครับสมัยก่อนมีรถโมบายเห็นไหมคะแต่เคยเล่าให้คุณพีรพัฒน์ฟังเหมือนกันว่าพอเอารถออกไปนะตรวจวัณโรคตรวจโรคปอดทุกคนหนีหมดเลยค่ะไม่ว่างเนี่ยโอ้ไม่ว่างทีนี้เพราะฉะนั้นต้องเอากล้องเล็กๆนี่แหละที่บริษัทญี่ปุ่นน่ะพวกบริษัทฟูจิพวกอะไรเงี้ยเขาทำกล้องเล็กๆอะค่ะครับเพื่อให้เข้าถึงคนไข้โดยที่ไม่มีใครรู้คนที่สงสัยอย่าเรียกว่าคนไข้คนที่สงสัยแล้วก็เอาใช่แล้วเอาเอไอเข้าไปด้วยตอนนั้นหมอเองหมอซื้อกล้องเนี้ยจากเงินกองทุนโลกแล้วหมอไปทำสลัมแถวบางซื่อหมดเลยนะคุณพีรพัฒน์ปีนก็ไปบ้านแถวนั้นน่ะนะที่คนนอนติดเตียงด้วยนะคะครับเครื่องก็ไปถ่ายคล้ายมือถือแต่กล้องแต่มือถือเราอ่านไม่ได้นะแต่กล้องเนี้ยทำงานลักษณะคล้ายเครื่องเล็กๆมือถือค่ะครับแล้วก็มี AI เข้าไปด้วยเห็นไหมคะมันก็สะดวกหมายถึงว่าถ้าสมมติคุณหมอสงสัยว่าใครอะไรยังไงเนี่ยแค่เอาที่ผ่านเหมือนถ่ายรูปอย่างนี้เลยแหละถูกต้องใช่อ๋อเหรออ๋อโอ้นี่ไงก็คือญี่ปุ่นมันฉลาดที่ทำกล้องให้เล็กด้วยใช่ไหมคะครับแล้วก็ AI เข้าไปด้วยเห็นไหมคะเนี่ยแหละทีนี้ประเทศอื่นๆเนี่ยยังทำกล้องเล็กๆอย่างเขาไม่ได้ไงครับเนี่ยค่ะนี่คือที่มาก็ได้ถึงฟูจิสมัยก่อนที่เขาทำฟิล์มใช่ไหมคะใช่ทำฟิล์มถ่ายรูปเนาะแล้วเขาก็เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ถ่ายเล่นฟิล์มแล้วถูกป่ะ เขาก็หนีตัวเองพัฒนาตัวเขาไปทำเรื่องพวกนี้ไงเนี่ยค่ะแล้วก็ AI เข้าไปด้วยเพราะว่าเราจะแบกหมอตามไปอ่านฟิล์มกับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถามว่าถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้หมออ่านทีหลังได้ไหมได้อยู่แต่ว่าบรรณาจะไม่ทันนะใช่ถูกต้องค่ะถ้าเราเห็นตอนนั้นเราก็นั่นเลยเก็บเสมหะตรงนั้นเลยถูกต้องค่ะใช่ครับทีนี้พอเราได้ตัวปุ๊บเนี่ยว่าใครมีเชื้ออยู่เราจะทำยังไงกับเขาก็เนี่ยก็รักษาให้ยากินเขาจะยอมหรือเปล่าคุณอันนี้ก็เรื่องใหญ่เนี่ยนี่แหละต้องกังวลกันนี่ก็เรื่องใหญ่จริงๆค่ะเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยบังคับเลยนะบังคับว่าคุณต้องมารักษานะถูกค่ะบางทีนี่จับเลยนะอเมริกาก็จับเลยนี่เรื่องจริงค่ะประเทศไทยเนี่ยก็อย่างว่านะอย่างเช่นหัวกันน็อกถ้าใครไม่ใส่ตำรวจจับไหมอ่ะจับบ้างบางครั้งไม่ใช่หัวกันเนี่ยจริงๆวัณโรคเนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับติดต่อที่ต้องแจ้งความและต้องนะแต่ว่าหมอเคยพูดเล่นนะแล้วหมอจะไปแจ้งความกับตำรวจแล้วตำรวจจะไปจับคนไข้ไหมเนี่ยข้อหาอะไรไม่อยากข้อหาเพราะที่ข้อหาไม่ให้ความร่วมมือใช่รู้ไหมนี่เรื่องจริงแต่ว่าถึงเวลาไม่มีคนแจ้งความเนี่ยก็คล้ายๆว่ากฎหมายมันมีแต่มันไม่บังคับไงเขาไม่รู้ไปจะทำเพราะว่าคืออย่างนี้เพราะมันเป็นโรคของสังคมครับมันเป็นโรคที่ว่าถ้าเราไม่รักษาคนอื่นก็เป็นแต่ถ้าเป็นโรคของตัวใครตัวมันอย่างเช่น NCD นะอย่างตอนนี้ที่รัฐมนตรีจะทำ NCD พวกเบาหวานความดันอ่ะของใครของมันไงอันนั้นเป็นไหมแล้วแต่คุณแล้วกันใช่แล้วแต่คุณก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนู่นนี่แต่มันไม่ติดต่อกันไงใช่ๆๆเพียงแต่ว่า NCD อ่ะโรคเกี่ยวความดันเบาหวานพวกนี้มันมีเยอะไงครับมันทำให้คุณภาพคนแย่นะเราก็เลยจะต้องพยายามที่จะมาให้ความรู้สอนว่าควบคุมหน่อยคุณภาพไม่ได้แย่แต่วัณโรคมันน่ากลัวไงเป็นโรคทางเดินหายใจอะทีนี้แต่ว่าอย่างที่บอกเสมอว่าระยะฟักตัวมันนานเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทันรู้ตัวโควิดเหมือนวัณโรคแต่โควิด14วันก็รู้เรื่องไงเนี่ยค่ะเนี่ยผมสงสัยว่าถ้าวัณโรคปุ๊บเราเจอเขาจะไปจับเข้ามารักษามันก็ไม่ได้ต้องอ้อนวอนต้องคุยกันก่อนเลยไหมให้คุณหมอค่ะอุ้ยสมัยก่อนนะหมอต้องขอร้องขนาดนี้เลยใช่ไม่เรื่องจริงเคยพูดกับเมื่อก่อนอยู่โคราชจุรินทร์บุรีรัมย์ไม่ขอร้องจริงๆนะใช่ไหมคุณพีรพัฒน์หมอไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งนะเขานอนอยู่ใช่ไหมคะคไปเยี่ยมบ้านคนนั้นที่บ้านต่างจังหวัดบ้านนอกมากๆเลยนะแล้วหมอเขาบอกว่าให้ลุกขึ้นมากินยาแล้วจะให้เดือนละ 1,500 โอ้โห
ยาไม่ต้องฉีดแต่ไม่ใช่เงินหมอนะเงินกองทุนเงินต่างประเทศนะครับครับถ้าเขากินยาเนี่ยนะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ครึ่งคันเชื่อไหมคุณพิรพัฒน์เขาลุกขึ้นมาเลยค่ะกินเลยเขาบอกลูกเขาบอกว่าจะควบคุมไม่ดีเห็นไหมคะนี่เรื่องจริงโอ้โหต้องจ้างกันเลยนะฮะให้เงินส่วนนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ทั่วถึงไงมันไม่รู้แต่ถ้าปัญหาคือถ้าเงินต่างประเทศหมดซึ่งเงินต่างประเทศใกล้จะหมดแล้วนะค่อยประเทศไทยมา20ปีแล้วนะครับแล้วเรารัฐบาลเราจะทำเรื่องนี้ไหมอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านพยายามที่จะทำเรื่องนี้ค่อยเหมือนให้กิฟต์วอเชอร์คนไข้อยู่บนโลกนะเรื่องจริงนะตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นนะยอมกินยากินยาครบ2เดือนตรวจเสมหะเป็นลบให้อีก 2,000 นะกินยาจนหายครบถึง6เดือนให้ 2,000 นะผู้ใหญ่พยายามทำเรื่องนี้แต่ไม่ผ่านสภาไม่ผ่านอะไรเลยเนี่ยหมอถึงเสียใจเจ็บใจทุกตอนนั้นจริงๆใช้เงินแค่600ล้านเองนะครับโอ้ถึงเสียดายเงินหมื่นหนึ่งดิจิทัลเนี่ยค่ะ คุณหมอแล้วอย่างนี้เนี่ยเอาละเราอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาบ้างแล้วในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีใช่ไหมฮะถ้าจะหาตัวให้เจอเนี่ยมันจะไปต้องใช้เครือข่ายทางสังคมหรือว่าทางท้องถิ่นอะไรบ้างไหมครับคุณหมอโอ้นี่สำคัญมากต้องการเครือข่ายมากถูกค่ะแต่มักไม่ใครยอมร่วมมือด้วยเพราะอะไรเพราะมีเงินนี่เรื่องจริงอันที่หนึ่งจะใช้เครือข่ายต้องมีเงินใช่ไหมคะครับหมอก็อยากใช้เครือข่ายอสมเหมือนกันที่ได้เงินค่าตอบแทนแต่อสมเขาบอกเขาก็ทำงานหนักนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเครือข่ายค่ะใช่ถูกต้องต้องช่วยกันไม่งั้นไม่มีวันที่จะปราบวัณโรคได้แล้วเครือข่ายเนี่ยถ้าถามว่าประเทศอื่นๆเขาเข้มแข็งไหมประเทศที่เขาเป็นวัณโรคเยอะๆนะอย่างแอฟริกาเครือข่ายเขาเข้มแข็งเพราะเงินต่างประเทศเขาเยอะครับสำหรับประเทศไทยเงินต่างประเทศก็ไม่ได้เยอะนะที่ให้เราอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะเขาคิดว่ารัฐบาลเรารวยเอ้าเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเราเป็น upper middle income อ๋อเข้าใจเขาคิดว่าเราต้องลงทุนกับเรื่องนี้ครับแต่เราอ่ะก็ไม่ได้ลงทุนไงกับวันโรคก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะนี่ก็ขอบคุณรายการคุณวิรพัฒน์มากที่ชมหมอสม่ำเสมอเพื่อที่จะขอออกเสียงเดี๋ยววันนี้เรื่อง AI ใช่ไหมคะใช่ AI มันมีความสำคัญมากๆเพราะว่ามันดีเทคมันคือวินิจฉัยได้ทันทีเลยครับเทคโนโลยีเนี่ย AI มันมีกับทุกโรคแล้วไม่ก็ทั้งต้อหินต้อกระจกเนาะเพียงแต่ว่าประเทศไหนจะทำได้สำเร็จแล้วเอามาใช้ในกว้างในวงกว้างมากกว่ากันนะก็เป็นโจทย์ตามมาแต่ถูกใช่ค่ะแต่คราวนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นนักคิดไงเขาก็คิดค้นทำเขาทำพวกนี้ขายของด้วยไงถูกไหมคะครับเขาเขามีบริษัทที่มีกำลังพอสมควรนะคะที่มานะคะคุณหมอฮะเราจะวางระบบยังไงเพื่อให้ไปเข้าถึงให้ได้เลยคุณหมอก็นี่อ่ะหมอตัวเองพยายามวางระบบตั้งแต่เป็นผู้ในการนะตอนนี้เป็นผู้ทรงในแพทย์ผู้ทรงตอนนี้ก็ได้โอกาสมาเป็นผู้ในการกองทุนโลกก็พยายามจะทำระบบนี้ให้ได้ดีก็คือว่าหนึ่งพยายามที่จะจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์สิวๆเนี่ยให้มากที่สุดครับก็ต้องใช้ประโยชน์มันด้วยนะก็ต้องพยายามให้เครือข่ายเราอ่ะเอาไปถึงคนที่สงสัยวัณโรคกลุ่มต่างๆให้มากแล้วก็พยายามที่จะวางเครือข่ายนี่ให้มากที่สุดโดยเอากลุ่มเสี่ยงก่อนก็ได้ครับกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้อยู่สลัมคนสูงอายุนะหรือว่าคนที่เป็นบ้านพักคนชราเรือนจงเรือนจำอะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยควรจะทำพวกให้ก่อนส่วนคนทั่วไปอย่างเราอย่างหมอคุณพีรพัฒน์เราก็ได้แต่แนะนำเขาว่าจะไงเรื้อรังก็ไปโรงพยาบาลซะส่วนระบบโรงพยาบาลก็ต้องวางระบบที่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรเอาไปปะปนกับคนไข้ที่มารอหมอตรวจถูกไหมคะครับเราควรจะให้เซเลเขามาไวไปไวแค่นั้นนะคะว่าผมคือพูดแล้วพูดจนเหนื่อยเนาะแล้วก็ในประเทศไทยจริงๆจริงๆพูดเหนื่อยประเทศก็แต่ก็โอเคก็พัฒนาดีขึ้นน่ะนะก็พูดต่อไปนะทำต่อไปแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคุณหมอฟังดูแล้วเนี่ยง่ายวันโรคไม่ง่ายแต่ทำไมเอชถึงง่ายกว่ารู้ไหมคะครับเอชวีกับง่ายกว่าเพราะเอชวีเป็นโรคที่คนไข้เขาต้องประสบกับตัวเองเขาตลอดชีวิตเขาเลยขึ้นมาทำไงคะเขารู้สึกมาเป็นกระบอกเสียงตัวเขาเลยแต่คนไข้วัณโรคไม่เป็นกระบอกเสียงนะไม่ว่าหน่วยงาน NGO ต่างๆคนไข้เอชวีทั้งหมดเลยเขาปกป้องตัวเขาเองนะประเทศไทยมีคนไข้เอชวีตั้งแต่ที่เริ่มเอชวีเข้าประเทศไทย2532ทุกวันนี้ให้คุณพีรพัฒน์ทายว่ามีกี่คนเอชวีในประเทศไทยทั้งหมดโอ้ดาวยากครับคุณหมอ400,000คนค่ะ400,000คนครับแล้ว400,000คนต้องกินยาตลอดชีวิตนะรัฐบาลใช้เงินปีละ 4-5,000 ล้านที่ซื้อยาให้คนไข้กลุ่มนี้กินนะคะครับอันที่2ก็คือคนไข้ใหม่ของ HCV ปีละประมาณ 7-8,000 คนนะคนไข้ใหม่นะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคนเริ่มลืมโรคนี้เริ่มไม่กลัวว่าหายไปแล้วใช่จริงๆมันยังมีอยู่ นะเห็นไหมคะนะต
่อมาแต่วัณโรคกลับมาวัณโรคนะวัณโรครู้ไหมคะว่ามีคนไข้ใหม่ปีละ 100,000 คนเห็นไหมคะ 100,000 เลยประเทศไทยนะเออ 100,000 กับ 7,000 คนเห็นไหมคะแต่ 100,000 คนน่ะถ้ากินยาก็หายถ้าไม่กินยาก็ไม่หายมันทับถมกันวันนี้ทับถมกันตัวเลขไม่รู้จริงๆพวกหายครึ่งนึงไม่หายครึ่งนึงมึงทับถมไปมาอ๋อกินยาไม่ครบสูตรเลยฮะอาจารย์ถูกต้องค่ะแต่ เห็นไหมคะเพราะจริงๆแล้ววัณโรคเนี่ยมีเงินทำงานอยู่เท่าไหร่รู้ไหมคะ300 ล้านเมื่อกี้เทียบกับ4,000 ล้านเมื่อกี้นะ4,000 ล้านคือค่ายาเดียวนะใช่ใช่ค่ะใช่นี่คือความน้อยใจของหมอตลอดเวลาแต่ผู้ใหญ่ก็บอกหมอว่าช่างมันนี่เรื่องจริงค่ะเห็นไหมคะทีนี้คุณหมอถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองก่อนเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราติดเชื้อมาหรือเปล่าว่ามันมีวิธีการยังไงที่ตรวจเช็คได้ครับนี่มีวิธีการที่ดูแลตัวเองก็ตรวจเจอเชื้อใช่ไหมคะครับนี่คือสิ่งที่เคยพูดเสมอว่าให้สังเกตอาการตัวเองถ้าตัวเองมีอาการเรื้อรังไอเรื้อรังแล้วที่ไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้เราจะรู้ได้ไงเราก็ดูประวัติสัมผัสอย่างเช่นถ้าเรามีคนในใกล้ตัวคนในใกล้ชิดที่เป็นวัณโรคภายในระยะเวลา10 ปีรีบพาตัวเองไปเอ็กซเรย์ให้เร็วที่สุดแค่นั้นน่ะอ๋อนะข้อแรกนะข้อที่2ต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคนไทย20 ล้านคนมีเชื้อวัณโรคอยู่นะเขาเรียกวัณโรคแฝงนะไม่แน่นะคุณพีรพัฒน์อาจจะมีก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันผมก็ยอมรับคุยคุณหมอมากอาจจะมีเชื้อเข้ามาใช่เราต้องตรวจเลือดหรือสกิดชิ้นเนื้อหรือไอ้สกิดแขนดูเนาะคือเราเพราะว่าประเทศไทยเป็นแหล่งรังวัณโรคมานานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กไทยต้องเกิดฉีดวัคซีน BCG ทุกคนนะคนไทยถ้าจะไปทำงานที่เมืองนอกนะนานเกินกว่า1 เดือนใช่ค่ะเขาต้องถูกตรวจวัณโรคโอ้ครับประเทศไทยเราถูกรังเกียจวัณโรคนะแล้วก็ทีนี้ปรากฏว่าทีนี้แต่ว่าติดเชื้อมันยังไม่ป่วยไม่แพร่แต่วันใดที่ร่างกายอ่อนแอเราจะเป็นวัณโรคดังนั้นดีที่สุดก็คือรักษาตัวเองให้แข็งแรงนะอันที่3ก็คือพยายามที่ช่วยกันค้นหาคนไข้เพื่อเราจะปลอดจากมันถ้าเราไม่ช่วยกันค้นหาเราไปห้างสรรพสินค้าขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมคะเราก็วนอยู่ในนี้แหละใส่จะขอโทษนะคะใส่แมสถ้าใส่แมสแค่สีเขียวสีฟ้าไอ้แมสธรรมดาเนี่ยไม่ได้ช่วยนะถ้าจะใส่จริงต้องใส่แบบปิดแน่นๆเลยเขาเรียก N95 ค่ะนี่เรื่องจริงแต่จะไม่ได้หมายถึงว่าไม่รณรงค์ให้ใส่แมสนะก็ยังรณรงค์ให้ใส่แมสยังดีกว่าว่าไม่มีเกราะป้องกันใดๆเลยถูกไหมคะเอาเป็นว่าถ้า รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติเมื่อไหร่ก็ควรจะไปพบแพทย์ได้แล้วใช่ก็รักษาร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็อดทนกินยาให้ได้6 เดือนถูกถ้าใครเป็นแล้วแล้วก็ช่วยกันสอดส่องคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็นำเข้าส่วนภาครัฐเองก็พยายามวางเครือข่ายที่เมื่อกี้เล่าให้คุณพีรพัฒน์ฟังนะครับได้ครับได้ครับคุณหมอครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแพทย์หญิงพลินกมลวัฒน์นะครับแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่ปรึกษากองวัณโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าอนาคตก็เราไปดูเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังครับว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยซึ่งธนาคารจะมีวงเงินสินเชื่อจำนวน100,000 บาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1%ต่อเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับคำถามคือว่าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยเนี่ยจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่คำตอบคือ8 ปีนะครับ8 ปีเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรก็วันจันทร์หน้านะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ